คนครับตอนนี้คือแบบวงแรงมากครับน้องๆพี่บิยาแล้วครับทุกคนดูดิครับโอ้โหยาไม่มีครับคลิปนี้โอเคครับก็กราบสวัสดีนวิตรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับช่องเรียนแคทนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำภารกิจอยู่นอกหมอกทั้งเกมนะครับในโหมดแรงค์ดูโอนะครับวันนี้ผมมากับคู่หูนะครับแคนทีจีนะทุกคนนะแคนสำนักเสือแล้วก็เขาโทษอะแคนนี้แคนมาใหม่นะครับผมไฟแรงนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะมานะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราอาจจะเล่นนอกหมอกไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับวันนี้พี่เมียไปอัพสกิลมานะครับก็เป็นเลเวล5นะครับสกิลทนหมอกเลเวล5ปั๊มยาเลเวล5นะครับวิ่งเลเวล4ครับไม่มีต่างอัพนะครับไม่ต้องถามนะทุกคนนะเกมเดย์นี้พี่บอกเลยว่าพี่อยู่นอกหมอกเอาให้แบบว่าติดอันดับติดท็อปแล้วกันนะแน่นอนครับเอาไปเล่นในโหมดแรงได้เลยนะพี่ในพี่แม่ก็อยู่ในโหมดแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มยากันเยอะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวพี่แม่จะเดินหาฟาร์มของเรื่อยๆนะครับนะฮะส่วนสกิลเสริมพี่แม่เอาไปทางด้านของไอเทมเสริมนะเอาไปทางด้านของกองไฟกับทางด้านของกระเป๋านะครับเพื่อเพิ่มในการเก็บยาบรรจุยาเพิ่มขึ้นนะทุกคนเนาะก็พี่แม่ก็จะพกปืนด้วยนะครับก็เอาไว้ปกป้องตัวเองนะครับต้นเกมเนาะหลังเกมก็น่าจะต้องพึ่งยาครับไม่ต้องพึ่งนะฮะช่วงนี้นะคนโอเคครับเดี๋ยวเราฟาร์มเรื่อยๆนะเราลงเกาะแก้วนะเพราะเกาะแก้วเป็นเมืองที่เรียกว่าของดีครับนะฮะเรียกว่าของก็ยาก็มีเยอะนะทุกคนก็ลองไปยงกันได้นะครับในโหมดแรงเนาะก็สำหรับนะฮะวันนี้พี่เมียวก็บอกเลยว่าพี่เมียวจะต้องเตะอันดับนะครับนะถึงจะไม่ได้ที่1ก็ไม่เป็นไรนะถือโอถ้าได้ที่1ก็น่าจะสุดยอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคิดว่าน่าจะติดท็อปอ่ะพี่เมียวคิดว่ายังไงก็ติดท็อปแน่นอน 100% นะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียวจะขอตัวไปฟาร์มยาฟาร์มของให้มันแบบว่าอิ่มๆก่อนเนาะแล้วก็ไปเจอกันตังของฟูนะทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่เมียวก็อยู่กับวงที่1นะครับก็แบบก็พี่เมียวกำลังหาเฮ็ดอยู่นะครับวงแรกเนี่ยพยายามอย่าใช้ยาเยอะนะครับพยายามใช้พลังของเฮ็ดนะครับเพราะว่าพี่เมียวเอาสกิลกินเฮ็ดมาก็กินเฮ็ดแป๊บเดียวฮะไม่เกิน2วินะก็กินเต็มแล้วเนาะโอเคครับตอนนี้พี่เมียวก็มียาทั้งหมด12กล่องนะครับก็รวมกับเพื่อนพี่เมียวอีกเพื่อนตอนนี้เพื่อนพี่เมียวก็อยู่นอกวงอยู่ในวงนะครับพี่เมียวก็ต้องอยู่นอกวงครับเพราะแบบโดนทิ้งนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาเห็ดดีกว่านะครับสำหรับวงแรกเนาะมันจะได้แบบว่าประหยัดยาแล้วนะทุกคนกอกแก้วเนี่ยพี่เมียวคิดว่ายานี่ก็ถ้าเราลองฟาร์มแบบไม่มีคนมาแย่งนะครับก็น่าจะได้ประมาณแบบเยอะอยู่นะทุกคนก็พอได้อะทุกคนพอแบบว่าพอถูๆเลยถ่ายได้นะทุกคนโอเคตอนพี่เมียวก็เอากองไฟมาครับกองไฟพี่เมียวก็เริ่มมานะทุกคนคือแบบก็ไม่อยากใช้กองไฟเลยกองไฟนี่เอาไว้เก็บตอนเลดเกมนะครับแบบว่าตอนแบบสู้ไม่ค่อยไหวนะครับก็คือตอนนี้วงแรกก็เหลืออยู่ประมาณ20คนนะครับที่เรียกว่าเกมนี้ก็คนตายเร็วอะครับก็คือเจ้าชายหมอกลงอะทุกคนโอเคครับวงบีบไปทางของเมืองพีคนะพี่เมียวจะวิ่งคำเข้าแคมป์ทาวน์นะครับเพราะว่าพี่เมียวไม่เจอเหตุเลยน้องๆพี่เมียวบอกเลยว่าก็จะเฟลครับมันทำให้เราแบบว่าเปลืองยานิดนึงนะครับนะก็พยายามหาเห็ดนะทุกคนเพื่อความประหยัดยานะครับผมแต่เราคลิปนี้นี่คือต้องพึ่งเห็ดนะครับแต่เรายังไม่เจอเห็ดเลยตอนนี้พี่แมวก็กดยาไปเกือบ2อันแล้วนะครับก็ไม่อยากใช้ยาเยอะนะทุกคนคือแบบก็เปลืองอ่ะรู้ว่าเปลืองนะก็ไม่อยากใช้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองโหนสลิงไปดีกว่านะโอเคขอปั๊มยาก่อนนะครับผมจะวิ่งไปหาเพื่อนนะทุกคนคือเราต้องห้ามเข้าวงเด็ดขาดนะครับมันเป็นอะไรที่เศร้ามากแล้วก็ต้องมาแลกของกับเพื่อนขอบวงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เมียวคิดว่าเพื่อนพี่เมียวน่าจะฟาร์มของอยู่เกมนี้พี่เมียวอาจจะต้องไม่ได้รับภาระหนักนะครับอาจจะเป็นเพื่อนพี่เมียวนะครับที่ต้องไปสู้กับศัตรู2ต่อ1นะครับแต่เพื่อนพี่เมียวไหวครับระดับหัวแคนนะพี่เมียวออกมานี่คือแบบเต็งๆกับน้องๆที่ไม่อยากจะพูดเยอะโอเคนะพี่เมียวขอเข้าวงก่อนนะครับเอ้ยเราเข้าวงไม่ได้พี่เมียวขอข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นก่อนนะทุกคนโอเคว่ายน้ำเอาดีกว่านะขอเข้าวงแป๊บนึงนะครับเพื่อเข้าไปในวงฝั่งนู้นเนาะเพราะว่าจะได้แบบนะไปเก็บยาเพิ่มนะครับก็คือแบบวงแรกคือแบบคือมันไม่ค่อยแรงอ่ะมันจำเป็นต้องแบบต้องมาอยู่นอกหมอกอะไรขนาดนั้นเนาะเราไปลองอยู่นอกหมอกจากวงที่2นะครับหลังจากวงแรกเนาะเพราะว่าพี่แมวขอไปเก็บเห็ดเก็บอะไรก่อนนะน้องๆคือแบบของไม่ค่อยจะมีเนี่ยทุกคนก็วงแรกก็เหลือ19คนแล้วอ่ะคือดินี่ขนาดสมมติว่าพี่แมวอยู่นอกหมอกตรงนี้ก็คือแบบนะครับโอเคนะพี่แมวจะลองไปเก็บเรียกว่าไปเอาของจากเพื่อนพี่แมวก่อนนะครับที่พี่แมวฝากยาไปนะครับวงแรกก็คือพี่แมวไม่ค่อยอยากจะอัดวงแรกเพราะว่าวงแรกมันแบบเบาๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวงที่2กันต่อนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ไปอยู่กับวงที่2นะเป็นวงที่โอ้ทรมานพี่เมียวมากครับเป็นวงที่เรียกได้ว่าอาจต้องมีการปั๊มยานิดนึงนะครับก็อาจจะมีครับมีโอกาสได้ปั๊มยาแน่นอนครับตอนนี้พี่เมียวอยากจะเอาของไปให้เพื่อนมากแต่เราต้องไปอยู่ภารกิจนอกวงแล้วทุกคนนะครับดังปกคลิปนะที่บอกไว้นะทุกคน
วง2มาแล้วครับทุกคนตอนนี้วง2ก็เหลือทั้งหมด17คนแล้วครับโอ้โหนอกหมอกนี่ใช้งานได้จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่แมวจะเอามอเตอร์ไซค์ไปดีกว่านะเพื่อการแบบว่าขับรถแบบพี่ไหวทางสายน้ำเนาะโอเคพี่แมวจะพกปืนแค่แบบระยะประชิดระยะนี้ๆหน่อยๆพอนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มเมืองนอกๆนะครับเผื่อแบบจะมีคนสงสารทิ้งของให้เราอ่ะเนาะนะครับโอเคเราก็จะไม่พึ่งเพื่อนนะครับเราก็จะพยายามพึ่งตัวเองนะครับผมโอ้หมอกกล่องนี่ถือว่าแรงพอสมควรนะครับทุกคนดูเห็นไหมฮะเฮ้ยมันแรงจริงว่ะทุกคนคือเห็ดนี่คือแบบทำงานหนักมากนะครับผมคือเห็ดนี่ช่วยนะครับช่วยทำให้เราแบบว่าประหยัดยาขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าแคมป์ทาวน์ดูดีกว่าเนาะเผื่อจะมีแบบยาเยอะให้เราฟาร์มหรือมีคงมีเห็ดนะครับคือบอกได้เลยว่าตอนนี้พี่แมวมียาค่อนข้างที่จะน้อยครับมีแค่ไม่ถึง9กล่องเลยทุกคนคือแบบจนมากครับคลิปนี้คือผมไม่รู้จะติดท็อปหรือเปล่านะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะน้องพี่จะตายอยู่แล้วนะครับโอเคพี่จะทิ้งปืนแล้วนะฮะคุณจะไปเล่นแล้วครับปืนโอเคครับบ้านแต่ละบ้านนี่ถูกฟาร์มไปเยอะมากครับผมรู้สึกว่าเกมนี้นี่อาจจะมีน้อยใจเรื่องยานิดนึงนะเพราะว่ากระเป๋าก็ไม่เจอยาก็ไม่เจอเช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยนะครับวง2พี่แมวคิดว่ามันยังแบบยังอีซี่อ่ะสำหรับพี่อ่ะแต่ก็ยาเราจะหมดแล้วทุกคนเราก็ต้องไปหาเก็บจากศพเอานะครับผมนะฮะโอเคเราลองปั๊มก่อนโอ้โหกูจะตายใช่ไหมเนี่ยคือสกิลพี่แมวอัพไม่เต็มด้วยนะครับมันเลยรู้สึกว่าหมอกมันแรงๆผิดปกตินะทุกคนโอ้ยหมอกแรงเกินเว้ยกูควรเข้าวงดีไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะรถซัพพอร์ตไปฟาร์มของข้างนอกนะครับเพื่อมันแบบว่ายังมีของนะครับคือแบบคือพี่แมวไม่อยากใช้กองไฟเลยอ่ะเพื่อแบบนี่ครับกองไฟพี่แมวเนาะโอเคพี่แมวจะลองเข้ารถละตอนนี้ครับเพื่อนพี่แมวโดนยิงอย่างหนักครับพี่แมวก็อยากจะไปช่วยนะครับแต่ภารกิจอยู่นอกหมอกมันต้องสำเร็จนะครับคลิปนี้ถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้พี่นะครับโอเคตอนนี้พี่แมวยาเหลือ5กล่องครับโอ้โหยาเหลือน้อยมากครับทุกคนโอเคครับเพื่อนผมเก็บไป1ตัวนะทุกคนคือแบบของจริงโอเคผมขออนุญาตไปเก็บศพยาจากเพื่อนผมแป๊บนึงนะครับโอเคผมจะลองถามเพื่อนผมดูว่ามันมียาหรือเปล่านะเอ้ยเพื่อนมียาหรือเปล่าวะฝั่งนู้นเพื่อนบอกว่าน่าจะมีครับเพื่อนบอกน่าจะมีอยู่นะครับโอ้มีคนกดไลค์ให้ด้วยนะโอ้เล่นนอกหมอกนี่มีคนกดไลค์กูด้วยเลยวันเนี้ยโอเคพี่แมวขออนุญาตไปหาเพื่อนแป๊บนึงนะครับเพื่อไปเอายานะครับเพราะว่ายาเราหมดแล้วครับคลิปนี้เราต้องพยายามอาจจะเข้าวงนานๆทีจะเข้านะทุกคนครับตอนนี้คือแบบวงแรงมากครับน้องๆพี่มียาแล้วครับทุกคนดูดิครับโอ้โหยาไม่มีครับคลิปนี้เราจะเฟลไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าวงก่อนโอ้เกมนี้ยาน้อยมากครับโอ้โหทุกคนครับตายเลยครับทุกคนมองเท่งเลยฮะโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อันดับที่อะไรนะครับก็เกมนี้ก็บวก5นะครับก็บอกแล้วว่าเกมนี้ไม่ลบก็ได้ที่7นะครับจากอันดับ26ก็คือเกมนี้ถามว่าแบบเฟลมั้ยพี่แมวก็พี่แมวคิดว่ามันยังคือมันไปต่อได้นะครับคือพี่แมวแบบลืมครับลืมแบบขับรถนะครับไปเก็บยาน้องๆคือแบบเฮ้ยแย่จริงครับโอเคเดี๋ยวเราพี่แมวจะลองแนะนําสกิลกันนะครับวัดเล่นดอกบอกเนี่ยควรใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็โอเคครับอย่างจากที่เล่นจบไปนะโอเคพี่แมวจะมาแนะนําสกิลต่างๆกันนะครับผมก็ตอนนี้พี่แมวก็นี่ครับต้องขอบคุณ TG นะครับคือแบบก็ช่วยฟาร์มต้นเกมเลยนะครับเรียกว่าพี่แมวก็ไม่มีเห็ดเลยนะครับก็เกมเมื่อกี้พี่แมวก็ได้ที่7นะครับก็ยังบวก5นะครับผมก็ถ้าเป็นแรงแพทก็น่าจะบวกเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าสําหรับแรงฮีโรอีกนี้ก็น่าจะลบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพี่แมวเนี่ยอัพสกิลเต็มนะครับก็ไม่แน่ครับอาจจะทําให้เราเนี่ยติดอันดับดีกว่านี้นะครับเพราะว่าการที่เราอัพสกิลไม่เต็มเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าปั๊มยาช้าลงแล้วก็ทนหมอกได้น้อยลงครับเพราะถ้าพี่แมวอัพทนหมอกกับปั๊มยาเร็วเนี่ยเต็มนะครับมันทําให้พี่แมวเนี่ยโกงกว่าชาวบ้านนะครับก็คือแบบคือถ้าอัพไม่เต็มมันก็ยังไงอยู่นะครับคือถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะช่วยประหยัดหลายอย่างประหยัดยาประหยัดเห็ดใช่ไหมครับแล้วก็ประหยัดในการวิ่งครับยิ่งเราอัพ3สกิลเนี่ยเป็นแบบว่าเลเวล6หมดทุกอันเลยนะครับโอ้โหรับรองว่ากินเห็ดนะครับรับรองกินเห็ดแค่วิเดียวเองครับแล้วก็ปั๊มยาก็ประมาณ3วินะถ้าอัพเต็มทนหมอกก็ 24% นะครับเดี๋ยวพี่แมวจะลองให้ดูนะครับสำหรับสกิลฟอร์ดนะถ้าอัพเต็มก็เห็นไหมตอนนี้พี่แมวอัพเป็นเลเวล5นะครับก็อยู่ที่ประมาณทนหมอก 20% นะครับแต่ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะเป็น24นะครับก็ไม่แน่ครับคลิป EP หน้าพี่แมวหรือ EP ต่อๆไปก็ใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าจะทำคลิปนอกหมอกนะครับเพราะว่าต้องไปอัพ2สกิลนี้ให้เต็มระหว่างสกิลปั๊มยาเร็วกับสกิลนี้นะครับก็สกิลปั๊มยาเร็วก็เลเวล5เหมือนกันนะครับส่วนสกิลเคลลี่ของพี่แมวนะครับก็น่าจะเลเวลแค่เลเวล4นะครับเพราะว่าปัญหาเดิมๆครับไม่มีตังค์อัพนะครับน้องๆเนาะก็ถ้าใครจะเล่นนอกหมอกนะครับก็เล่นได้นะเอาจริงพี่แมวคิดว่าฟรีไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปรับหมอกเนี่ยสกิลนอกหมอกเนี่ยบ่อยมากครับคือแบบเหมือนทุกแพทเนี่ยมันจะปรับให้หมอกแรงขึ้นครับให้คนแบบเล่นนอกหมอกแบบพี่แมวเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับน้องๆ
ก็ส่วนสกิลที่เอามาแนะนำนะครับหรือไอเทมเสริมก็เป็นทางด้านของกองไฟเนาะแล้วก็เป็นทางด้านของกระเป๋าเนาะช่วยในการบรรจุยานะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเห็นไหมเพิ่มความบรรจุทั้ง30นะครับส่วนกองไฟเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มเป็นทางด้านของถ้าพี่แมวลองอ่านน่าจะเพิ่มเหมือนเป็นเพิ่มแต่ว่าเพิ่มเป็นแบบได้ทั้งเลือดสำรองแล้วก็ได้ทั้งหมดเลือดหลักนะครับเลือดหลักได้90เลือดสำรองก็ได้ประมาณสักน่าจะประมาณสัก101หรือเปล่าพี่แมวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นทางด้านของอันนี้ก็ได้นะครับกล่องซัพพลายเนาะเพราะว่าต้นเกมอาจจะดรอปยาหรือเป็นดรอปเป็นแม็กน้ำพี่แมวเคยได้นะครับบางเกมพี่แมวอาจจะได้ประมาณสักยา1กล่องหรือยา2กล่องนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ทางที่ดีก็เอากระเป๋ากับกองไฟนะครับแล้วก็อัพสกิลให้เต็มนะครับน้องๆเพื่อความแบบว่าเพื่อความโหดนะครับสำหรับการอยู่นอกหมวกนะครับก็คือถ้าอัพสกิลไม่เต็มก็อย่ามาเล่นนะครับแบบพี่แมวเนาะก็คือแบบถ้าน้องๆแบบอัพยังไม่ได้เวล5หรือเวล6นะครับอย่ามาเล่นนะครับรับรองว่าตายแน่นอนครับก็เกมนี้นี่พี่แมวก็ทำเต็มที่นะครับก็ได้ที่7เนาะก็นะครับสัญญาว่าคลิปหน้าจะทำให้ได้แบบว่าเตะอันดับ1ใน3เหมือนกันเนาะก็พี่แมวจะพยายามอัพสกิลให้เต็มแล้วก็จะมาทำคลิปแบบนี้อีกรอบนึงครับเรียกได้ว่ารอบหน้านี่มีโอกาสที่2หรือไม่ก็ที่1แชมป์แน่นอนหลังน้องๆเอ้ยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ